โอเคมาเปิดก็ได้5 4 3 2 1เอาใกล้ไปเหรอใช่นี่หน้ากูเองครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่กุ้งชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาทำ Q&A กันนะครับทุกคนก็ในวันนี้นะครับเราจะมาทำ Q&A นะครับฉลอง 10,000 ซับสไครบ์เย้คือผมได้โพสต์ลงไปในแท็บชนๆนะว่าจะถามอะไรมาก็ถามเลยซึ่งก็มีคนถามมาคือแบบอยากจะเป็นลมกูเลยคัดคำถามที่ดูมีสาระนิดนึงหรือว่าคำถามที่มันแบบไม่ซ้ำอ่ะไม่ซ้ำเดิมๆอ่ะก็เลยคัดมา50คำถามครับจากประมาณเกือบร้อยโอเคมาเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาโอเคลุยกันเลยแล้วก็ขอบอกอะไรนิดนึงคือกูเพิ่งเคยเปิดกล้องแบบหน้าแบบเนี้ยครั้งแรกๆอ่ะก็อาจจะแบบอายกล้องนิดนึงนะกูอาจจะมองไปทางนู้นอ่ะมองไปทางนู้นอ่ะแบบมองไปอย่างเงี้ยโอเคมานอกเรื่องมาเยอะแล้วไอ้เหี้ยมาเริ่มเลยคำถามแรกโอเคเหี้ยกล้องมันบังนั่นนึงนะดูดีคำถามแรก1พี่ชื่อว่าอะไร2อายุเท่าไหร่3พี่มีแรงบันดาลใจจากใครมาถึงได้ทำ YouTube คือกูไม่ได้อ่านมานานลิ้นกูอาจจะพันๆนิดนึงนะคือพี่ชื่อโฮมอายุ14เชื่อกูป่าวว่ากูอายุ14ถามว่ามีแรงบันดาลใจเหรอก็ช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆแบบเริ่มทำคลิปอ่ะเริ่มทำช่องเลยคือกูได้แรงบันดาลใจมาจากเรียวพีชใช่จะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆอ่ะกูจะทำแบบแนวเรียวพีชแต่ว่าพอทำไปสักพักอ่ะกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวกูอ่ะกูเลยมาทำแบบแนวเหมือนไอ้รู้จักช่องนี้เปล่า The C Sit อ่ะ ใช่คือเขาทำช่องคือเมื่อก่อนอ่ะเขาทำช่องโรบอทไงแล้วกูก็ชอบมากกูเลยลองทำแบบแนวเขาอ่ะปรากฏว่าช่วงนั้นอ่ะยอดวิวกูพุ่งเลยยอดวิวกับยอดซับคือกูพุ่งเลยแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยคือกูรู้สึกว่าคือเราเริ่มเบื่อกับเดซีซีแล้วไม่ได้เริ่มเบื่อโดนพ่อด่าว่าไอ้เหี้ยโคมมันตะโกนแหกปากลั่นบ้านเลยว่าไอ้โฮอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยลองเปลี่ยนแนวเป็นแบบปัจจุบันนะตอนนี้ทำเป็นแบบแนวของเปมัสอ่ะก็พูดง่ายๆก็คือกูได้แรงบันดาลใจมาจากเปมัสคิดว่าแผนในการทำคอนเทนต์จะเน้นหรือเพิ่มไปทางไหนหรือเปล่าหลังจากครบ 10,000 ซับก็อยากจะแบบเปิดกล้องให้มากขึ้นอ่ะเมื่อไหร่จะทำคลิปใหม่จะมาทั้งช่องเก่าและช่องใหม่คือผมอยากจะบอกแบบเป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกมานานมากแล้วกูขี้เกียจทำคลิป มีแฟนยังเคยท้อไหมมีแฟนเหรอครับน้องครับคือพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่มีแฟนแล้วเฮ้เฮ้เฮ้เเคยท้อไหมก็ต่อจากมีแฟนนะครับพี่ว่าคุกกี้มีทั้งหมดกี่ตัวรวมในอนาคตด้วยครับให้น้องเปิดคุกกี้รันนะครับแล้วก็ไปดูไปกดคุกกี้อ่ะนั่นแหละเดี๋ยวก็รู้เองว่ามีคุกกี้อยู่กี่ตัวง่ายๆเนาะใช่ไหมเมื่อวานครับผมกำลังนั่งเล่นอยู่ผมก็หิวมากเลยเข้าห้องครัวไปเปิดตู้เย็นพบว่าตู้เย็นไม่มีอะไรเลยอยากทราบว่า1 + 1 เท่ากับเท่าไหร่คือที่น้องพูดมาตั้งนานเนี่ยน้องแค่อยากจะถามว่า1 + 1เท่ากับเท่าไหร่อนาคตอยากจะทำอะไรต่อเดี๋ยวหลังจะจบคลิปนี้คือกูอยากจะเข้าห้องน้ำอ่ะกูรู้สึกปวดฉี่มากเลยคือห้องน้ำอยู่ตรงนู้นอ่ะนั่นน่ะเห็นป่ะพี่คิดว่ากี้ตัวไหนน่าเกลียดที่สุดหลายๆคนคิดว่าอาจจะเป็นแบบเอ้ยบุตตี้เอ้ยไอติมแอดโอดูเลยเหี้ยดูคลิปกูมาด่าจนแบบหืมยังไงก็ต้องเกลียดศพตัวนี้แล้วปรากฏว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมไม่ได้ไอ้สองตัวนั้นคือผมแค่กลัวเฉยผมไม่ได้เกลียดคือตัวที่กูเกลียดแบบเกลียดจริงๆอ่ะก็คือคุกกี้นักกามนะครับเพราะคุกกี้นักกามมันรู้สึก
จเกเรและทำให้กูรู้สึกเสียวๆที่ทำมากี่ปีแล้วก็ถ้าถามว่าทำมากี่ปีแล้วก็ทำมา1ปีแล้วพี่เลี้ยงสัตว์ไหมครับอ๋อครับนอนตายอยู่ตรงนู้นนะครับพี่ชอบฟังเพลงแนวไหนครับชอบฟังเพลงแบบแนวล็อกผสมเมโลดี้อะครับพี่รู้จัก All Worldโทษทีกูไม่เก่งอังกฤษถามว่ารู้จัก2เกมนี้ไหมก็รู้จักทำไมถึงได้มาสนใจเกมคุกกี้รันเหรอเพราะมาร์ชเมลโล่ครับพี่เล่นคุกกี้รันมานานแค่ไหนแล้วก็เล่นมาก่อนภาคไลน์อะตั้งแต่โอเวนเบรกอะตั้งแต่แบบภาคโอเวนเบรกอะที่มันแบบมีแค่คุกกี้พวกกาหารอย่างเดียวอะถามว่าตอนนั้นโอ้โห8ปีแล้วก็เลิกไปตอนภาคไลน์แล้วกูก็กลับมาเล่นอีกรอบตอนภาคโอเวนเบรกตอนอัปเดตคุกกี้มาร์ชเมลโล่เมื่อไหร่จะปิดคิดครับใจเย็นครับน้องใจเย็น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 เราคุยกันได้ครับยังเหลือคนอื่นอีกเยอะที่ยังไม่ได้ถามกูพี่มีแรงมานะบอกไปแล้วเนาะไปมัดพี่คิดอะไรอยู่ครับคิดว่าอยากจะเข้าห้องน้ำครับตอนนี้ปวดฉี่มากถ้าพี่สร้างคุกกี้เองออกมาจะเป็นไงถ้าสร้างคุกกี้เองเหรอก็ทำคุกกี้แบบ โอ้ยพี่ก็ทำคุกกี้แบบมาร์ชเมลโล่ใช่โปรโมทช่องหน่อยครับช่องนี้นะครับเนื้อซีโร่นะครับสามารถไปติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเขาทำคลิปแบบแนววอลเลย์นะครับกูเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นี้ทำไมพี่ถึงกลัวไอติมเมทกับวูดดิ้งอะครับแต่มีพูดแบบพูดกลอนตีด้วยนะสุดน่ารักกูกลัวเนี่ยคือมันก็แบบไม่ได้มีอะไรมากนะหนึ่งเลยคือมันเป็นคุกกี้เด็กอะคือกูไม่ค่อยชอบเด็กเว้ยแล้วก็กูไม่ค่อยชอบเด็กที่มันแบบใส่ชุดแบบการแสดงอะกูจะกลัวมากเลยกลัวแบบคือกูกลัวแบบใครเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดใน Discord ครับพอเหี้ยตอนแรกกูกะจะเล่นมุกซะหน่อยพี่ประกวดอินโทร 13,000 ได้ไหมไม่พี่วาดรูปเป็นยังไงก็วาดไปเรื่อยๆครับเล่นเกม Minecraft ดีๆหน่อยโอเคได้พี่จะทำเกมอื่นนอกจากคุกกี้รันไหมก็ไอเดียนี้ก็อยากทำอยู่นะคือสิ่งที่กูคิดกูคิดอยู่3เกมอ่ะเคยเห็นใน Discord ใช่เปล่าที่มันจะมียศหนึ่งอ่ะที่มันแบบว่าเราขอถามหน่อยเองเล่นเกมอะไรบ้างเหรอนั่นแหละคือ4เกมนั้นอ่ะเป็นเกมที่กูเล่นไว้แล้วกูก็อยากอัดมากๆก็คือ Minecraft Valorant มีแค่2เกมอ่ะที่กูแบบอยากอัดมากๆส่วน Roblox คือกูก็อิ่มตัวแล้วอิ่มตัวชิบหายเลยตอนเนี้ยนี่เป็นเกมไหมครับไม่เมื่อไหร่ฉันจะได้คอมใหม่คุณลองออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แมสด้วยนะครับป้องกันโควิด19ออกไปข้างนอกอะครับแล้วก็ไปซื้อคอมใหม่นะครับทำไมมัดคอร์ดพี่มีหลายตัวจังแต่ละช่องแล้วทำคิวคุกกี้รันคิงด้อมได้ไหมมัดคอร์ดกูมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแค่มีมาร์ชเมลโล่กับบีทรูทเนี่ยนะสองตัวถือว่าเยอะเหรอพวกมึงฮะสองตัวถือว่าเยอะเหรอแล้วจะถามว่าจะทำคุกกี้รันคิงด้อมไหมก็ทำอะก็ทำอยู่คือกูก็เล่นอยู่บ่อยๆคุกกี้รันคิงด้อมคิงล่อมพี่เกียร์ตัวละครตัวไหนมากที่สุดในเกมคุกกี้รัน2เกียร์ตัวละครไหนมากที่สุดในเกมคุกกี้รันคิงด้อม3ทำไมทุกคลิปถึงต้องมีการปั่นแค่นี้แหละก็ถ้าเกียร์ในโอเวนเบรกก็ใช่นักกามแล้ว2คิงด้อมก็นักกาม3ทำไมต้องปั่นเพราะว่าคลิปมันจะได้ละเอียดครับปั่นอะปั่นแล้วมันละเอียดไหมเล่าคลิปมันดูแบบ HD อะมึงจะเห็นใช่ป่าวว่าคลิปกูมัน HD เพราะว่ากูปั่นคิดว่าเน่พี่ไม่ชอบคุกกี้ตัวไหนมากที่สุดโอ้ยเฮียกูเจอแต่คำถามซ้ำๆมาไป1สอนว่าคุกกี้รันให้หน่อยได้ไหมครับ2พี่ชโอเคทุกคนกูขอภาพใหม่แล้วกันพอดีเพื่อนกูโทรมาตอนอัดคลิปอยู่1พี่สอนว่าคุกกี้รันหน่อยได้ไหมครับไอเดียนี้เนี่ยผมคิดอยู่ว่าจะทำช่องพี่คมโปหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ2แล้วพี่ใช้อะไรตัดต่อผมไม่เคยตัดต่อครับผมเคยแต่กระทืบต่อ3แล้วพี่ใช้อะไรวาดรูปครับใช้มือในการวาดรูปครับใครๆเขาก็ต้องใช้มือในการวาดรูปไหมเล่าผมใช้ Photoshop นะครับน้องโอเคพูดครบและกลับเข้าสู่ปัจจุบันพี่ร้องเพลงเซอร์เบทหน่อยนะติดใจตั้งแต่เพลงไอวอนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละโอเคมาเราจะมาร้องสดเลยนะครับโยโชโอ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 พี่วาดรูปเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวคำถามนี้มันซ้ำหรือเปล่าช่างแม่งอะนายคิดยังไงที่ได้10,000ซับแม้ฉันเห็นซับนายเกินมา300ซับฉันคิดว่านายควรอาบงให้
อ๋อคือเขาอยากจะบอกว่าให้ไปโม้พี่อนุละมั้งไออนุไอริเบนอ่ะคือก็รู้สึกเฉยๆคือตอนแรกคือกูคาดหวังสูงไปหน่อยเว้ยว่าตอนที่กูเริ่มทำช่องใหม่ๆอ่ะกูจะถึง 10,000 ซับแบบถึง 10,000 ซับให้ได้อ่ะแต่ตอนเนี้ยคือแบบเพิ่งถึงอ่ะตอนนี้คือเพิ่งถึงอ่ะคือมันรู้สึกเฉยๆอ่ะเฉยๆที่ได้ 10,000 ซับอ่ะจากที่ลองคุยกับคุณโฮมในดิสมาแล้วค่อนข้างถูกปากถูกคอเลยว่าจะชวนมาถกหรือสืบสาวราวเนื้อเรื่องทฤษฎีคุกกี้รันด้วยกันอยู่คุณโฮมสนใจไหมคะแล้วจะถกเรื่องอะไรดีเอ้ยเดี๋ยวๆไอ้คนนี้นี่เดี๋ยวๆไอ้คนนี้รู้จักคือเขาวาดรูปเก่งมากเลยเว้ยกูต้องขอคารวะเขาเลยเขาทำให้กูอะวาดรูปสวยขึ้นเพราะคนนี้เลยคนนี้แหละถามว่าจะมาแบบมาคอลแลบกันไหมคอลแลบแบบทำช่องสาระอะไรเงี้ยก็ได้พี่คือคนครับก็ใช่ไงพี่คือคุณเออเป็นคนปกติอ่ะสุดน้องอ่ะไม่เต็มใช่ไหมโนโมนะโมโนมะอ๋อไอตัวนี้เอ็มไอฮีโร่ชอบคุกกี้มัชเมลโล่เพราะอะไรเพราะน้องน่ารักใช่เปล่าคือมัชเมลโล่ก็ไม่ได้น่ารักแบบน่ารักโอ้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นตัวที่น่ารักที่สุดเนี่ยคือกูคิดว่าซากุระใช่ซากุระเนี่ยเป็นคุกกี้ที่น่ารักที่สุดแล้วที่กูเคยเจอมาแต่ถามว่ากูทำไมกูถึงชอบคุกกี้มัชเมลโล่เพราะว่ามันชอบอ่ะมันดูแบบเป็นผู้หญิงแก่งอ่ะก็แค่ชอบแค่ชอบนะก็แค่ชอบอย่าถามเยอะอะไรที่ทำให้พี่มาเริ่มทำ YouTube และเริ่มทำ YouTube มากี่ปีแล้วครับคือก่อนที่จะเริ่มทำช่องเลยเนี่ยคือกูท้าเพื่อนไว้ว่าถ้ากูไม่ถึง 10,000 ซับภายใน3เดือนกูจะเลี้ยงบิงซูให้เพื่อนเพื่อนก็เฮเลยดิเพราะว่าการที่จะทำให้ถึง 10,000 ซับได้ภายใน3เดือนน่ะคือมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ก็กูก็พยายามทำดูสรุปก็คือไม่ถึงครับแค่ 7,000 ซับเพื่อนก็เฮ hey, ใหญ่เฮ hey, กูได้บิงซูฟรีพี่ชอบเล่นอะไรมากกว่า Open Break หรือ Grand Kingdom ชอบเล่น Kingdom มากกว่า Open Break มันก็แบบกูเริ่มเบื่อแล้วอะ1ทำไมพี่ขี้เกียจกูขี้เกียจอะคือกูอยากเล่นเกมกับเพื่อนอะคือกูต้องแบ่งเวลาเรียนเวลาอยู่กับเพื่อนเวลาเล่นเกมเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาทำคลิปที่มันแบ่งเวลายากเว้ยคนดูถ้ามึงทำ YouTube อะมึงจะรู้สึกกี้วูดดิ้งน่ารักใช่มั้ยพี่เอาตรงๆนะมันก็ไม่ได้น่ารักขนาดนั้นใช่มันไม่ได้น่ารักขนาดนั้นมันก็โอเคอยู่มันก็แบบน่ารักอยู่แต่ว่าสายตากูคือแบบคือเห็นคุกกี้ตอนนั้นแล้วคืออยากจะฆ่าทิ้งอ่ะแบบลองสังหารแล้วชอบคุกกี้ตัวไหนมากที่สุดติดตามกูมาปีๆแล้วเนี่ยมึงไม่รู้หรอว่ากูชอบคุกกี้ตัวอะไรทำไมถึงทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคุกกี้รันก็ไม่รู้ดิเพราะว่าตอนนั้นกูไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรโลบอกก็เบื่อแล้วก็เลยมาลงคลิปคุกกี้รันเหตุผลมีแค่นี้จริงๆแล้วคุกกี้รันแม่งก็แบบคิดมีออกมาแบบได้เยอะมากอ่ะก็เลยรู้สึกไม่เบื่อที่กูทำคุกกี้รันเกี่ยวเน่เป็นอีกช่องที่ทำคอนเทนต์ดีตัดต่อดีน่าสนใจเยเท่เขาชมด้วยกว่าจะตัดได้เนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับเหนื่อยก็พักก่อนนะครับตอนนี้คือกูรู้สึกดื่มน้ำมากกูเจ็บคอกูยังไม่หายป่วยเลยกูอยากบอกเมื่อไหร่จะลงคลิปคุกกี้รันก็ทีมงานนะครับก็ยังไม่ให้คุกกี้รันครีเอเตอร์กูเลยคือเขาอ้างว่ากูต้องอายุ16ปีขึ้นไปก่อนไอ้วิกบอสพี่เล่นคุกกี้รันมานานแค่ไหนแล้วครับโอ้คำถามซ้ำ8ปีแล้วครับ8ปีพี่โคมเคยอ่านหนังสือคุกกี้รันวิทย์ไหมแล้วชอบตอนไหนมากที่สุดอ๋อคุกกี้รันวิทย์เหรออ๋อนั่นเหรอก็อ่านอยู่แต่ก็บางเล่มก็ยังไม่ได้แก่เลยแป๊บนึงโอ้โหเยี่ยเยี่ยเยี่ยเนี่ย2เล่มเนี้ยกูซื้อมาจะ6เดือนแล้วอ่ะยังไม่เคยแก่เลยนะเป็นไงยังห่อพลาสติกเลยแต่ว่ากูมีคุกกี้รันวิทย์ทุกเล่มเลยนะนั่นน่ะมี20เล่มเอ้ยได้ข่าวว่ามีเล่ม21ออกแล้วนี่ไม่ได้ไปซื้อเลยแสดงว่ายังไม่มีทุกเล่มสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าโอเคดิพี่รู้ได้ไงว่าคุกกี้รันเป็นเพศอะไรต้องครับคือพี่อยากจะบอกว่าไปเปิด Google เอาเองครับพี่จะได้เก็บโอ้ยเชี่ยกูคัดคำถามเชี่ยอะไรมาวะเนี่ยทำไมกูเจอแต่คำถามแบบซ้ำๆเนี่ยคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วนะพี่รู้สึกใจเกเรไหมครับ
ไม่โอเคก็มีแค่นี้แล้วกันนะส่วนใครที่ไม่ได้ออกก็ไม่ต้องเสียใจไปหรือว่าเสียใจไปเลยยอกยอกยอกก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วย 10,000 ซับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็ 20,000 ซับแล้วกันเอา 20,000 ให้รอดก่อนคือตอนแรกกูจะตั้งเป้าหมายไว้คืออยากได้โล่งเงินอ่ะคือกูอยากได้โล่งเงินน่ะไอ้จะตายอ่ะครับโล่งเงินอยากได้เอาเป็นว่ากูขอไปพักก่อนแล้วกันนะตอนนี้กูรู้สึกเจ็บคอมากโอเคไปละI want you every day. I need you in my life. Need you never to cut it off. Love me the most I can get.